คุณเคยได้ยินเรื่องราวการประท้วงที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งที่ใหญ่ที่สุดของการเมืองไทยหรือยังสวัสดีครับผมลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมชื่อแม่งยาวชิบหายวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปเมื่อวันที่25ตุลาคม2547วันที่คดีตากใบได้เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เริ่มต้นจากการประท้วงแต่จบลงด้วยความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงคุณจะได้เห็นภาพที่ไม่เคยเปิดเผยและได้ยินเรื่องราวที่ผู้มีอำนาจไม่อยากจะให้ใครมาเล่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เรื่องราวของคดีตากใบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประชาชนชาวมุสลิมในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสตัดสินใจมารวมตัวกันหน้าสถานีตำรวจเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมการประท้วงแบบนี้ก็เคยมีเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศไทยหลายครั้งหลายคราแต่ทำไมเหตุการณ์ประท้วงครั้งนี้มันถึงบานปลายไปจนถึงการเสียชีวิตของคนจำนวนมากเรามาร่วมค้นหาไปด้วยกันเลยมาเริ่มต้นกันที่ต้นสายปลายเหตุที่มาของการประท้วงตากใบเกิดขึ้นจากอะไรย้อนไปเมื่อปลายเดือนตุลาคมปี2547มีชาวมุสลิมจาก3จังหวัดชายแดนใต้จำนวนมากรวมตัวกันหน้าสถานีตำรวจตากใบเพื่อประท้วงการจับกุมผู้ต้องสงสัย6คนในข้อหาครอบครองอาวุธผิดกฎหมายแต่ชาวบ้านเขามองว่าการจับกุมครั้งนี้ไม่เป็นธรรมและเป็นการกลั่นแกล้งใส่ร้ายกันด้วยฝีมือจากเจ้าหน้าที่รัฐแต่เหตุการณ์นี้กลับไม่จบลงง่ายๆเมื่อการประท้วงเริ่มบานปลายไปสู่ความรุนแรงคนตำรวจและชายชุดเขียวถูกส่งเข้ามาควบคุมสถานการณ์เจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางแต่มีคนสงสัยว่ามันเป็นกระสุนจริงปนไปด้วยทำทุกอย่างเพื่อสลายการชุมนุมในที่สุดมือเปล่าก็ต้องแพ้เจ้าหน้าที่ที่มีทั้งหนักทั้งเบาฝูงชนทั้งหมดเกือบพันคนถูกจับกุมและถูกขนย้ายไปยังค่ายทหารในจังหวัดปัตตานีและแล้วการขนย้ายนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความหายนะผู้ถูกจับกุมถูกบังคับให้ถอดเสื้อแล้วก็นอนคว่ำเอามือไฟหลังแล้วก็มัดมือเหมือนมัดเขาต้องมัดหลังจากนั้นเขาถูกจับโยนนะขอย้ำคำว่าโยนขึ้นไปเรียงเหมือนกับเอาถุงผักไปเรียงกันอยู่ในรถบรรทุกให้มันได้เยอะที่สุดทับไปก็ยังไงก็ช่างมันเรียงเป็นชั้นๆโดยไม่สนว่าที่โยนไปน่ะมันเป็นคนไม่ใช่ถุงผักเขามีชีวิตแล้วก็ไม่สนใจด้วยว่ามึงจะหายใจออกหรือมึงจะปวดเมื่อยอะไรก็ไม่รู้การขนย้ายนี้ใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงคนที่รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาเล่าให้ฟังว่ามันอึดอัดมันปวดเมื่อยพยายามดิ้นรนเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเพื่อให้หายใจได้เพื่อให้หายจากการปวดเมื่อยบางคนทนไม่ไหวอึแตกฉี่แตกเละเทะเปะปะกันไปหมดสุดท้ายที่บรรทุกไปเป็นพันคนอ่ะมีคนตุยไป78คนแล้วพิการจนป่านนี้ก็ยังไม่หายเนี่ยอีกหลายร้อยคนเหตุการณ์นี้ได้สร้างความโกรธเคืองและความไม่พอใจในหมู่ประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบออกมาเรียกร้องความยุติธรรมในขั้นต้นก็มีอัยการออกมาช่วยเรียกร้องด้วยแล้วก็ประชาชนก็ฟ้องเองด้วยทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจก็แทนที่จะเข้าใจสถานการณ์กลับฟ้องกับประชาชนอีกเรื่องราวมันอีลุงตุงนังอัยการทีแรกก็เหมือนกับจะเข้าข้างประชาชนแต่ทำไปทำมากลายเป็นฝ่ายเดียวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชาวบ้านเรียกร้องค่าชดเชยและความรับผิดชอบจากรัฐบาลแต่กลับพบว่ากระบวนการยุติธรรมมีแต่ความล่าช้าและเต็มไปด้วยอุปสรรคหลายฝ่ายมองว่ามีการปกปิดข้อมูลและไม่มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสขณะที่รัฐบาลขณะนั้นคนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีคำสั่งเด็ดขาดให้จัดการในเรื่องนี้ก็คือนายทักษิณชินวัตรและได้พูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่ามันคือแป้งไม่ใช่มันคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการควบคุมสถานการณ์ประชาชนผู้ประท้วงขัดขืนการจับกุมแต่ระหว่างที่ประชาชนกำลังดำเนินการเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมก็ได้มีการใช้อำนาจรัฐแบบต่างๆนานากดดันทั้งญาติพี่น้องกดดันทั้งผู้ที่สูญเสียให้ยอมรับความจริงให้ถอนฟ้องสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนก็ต้องถอนฟ้องเพราะถูกอำนาจรัฐเนี่ยกดดันทุกวิถีทางแล้วศาลก็ตัดสินว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีความผิดส่วนผู้ที่เสียชีวิตเขาก็ชดเชยเป็นเงินอยู่42ล้านบาทแต่ความยุติธรรมไม่ได้กลับคืนมาไม่มีความผิดอะไรเลยที่จะกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทำผิดอย่างรุนแรงกับประชาชนคนใหญ่คนโตรวมถึงแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนสั่งการแล้วก็คนที่เป็นแม่ทัพภาคที่4ขณะนั้น
ตอนนี้ก็ได้มาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออยู่ในพรรคเพื่อไทยก็คือพลเอกพิสารท้ายที่สุดอัยการที่เคยร่วมกันกับประชาชนฟ้องเจ้าหน้าที่ก็ถอนฟ้องสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคืออุบัติเหตุไม่มีใครต้องรับผิดชอบแล้วเรื่องราวก็ดำเนินต่อไปแบบไม่มีคนผิดฝ่ายรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐเชื่อว่าการควบคุมฝูงชนเป็นความจำเป็นและเพื่อป้องกันความวุ่นวายก็แง่แหละแต่ทำเกินหน้าที่แล้วเห็นคนไม่ใช่คนเห็นเป็นผักเป็นปลาแบบเนี้ยมันใช่คนหรือเปล่าพวกมึงอ่ะแต่ในมุมของประชาชนโดยเฉพาะครอบครัวผู้สูญเสียเห็นว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและควรได้รับโทษตามความผิดแล้วคุณล่ะคิดว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายประชาชนฝ่ายไหนเป็นฝ่ายถูกเหตุการณ์ในคดีตากใบสอนอะไรเราได้บ้างสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือความสำคัญของการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีที่เป็นธรรมและมีมนุษยธรรมตรงนี้ต้องดู mindset และวิธีคิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนทุกระดับทุกหน่วยงานจะเห็นว่าประชาชนเหมือนกับเป็นลูกน้องแล้วประชาชนไม่มีสมองคิดเองได้เขาจะคิดให้เราหมดทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้ด้วยการยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนในท้องถิ่นและการให้ความยุติธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหากเราอยากให้พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีสันติภาพและมั่นคงอีกครั้งในความเป็นจริงมันก็มีข้อมูลของคนในพื้นที่ที่พยายามพูดและก็บอกเล่าให้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เขาจะมีความคิดที่ดีๆมาช่วยเหลือคนในท้องที่3จังหวัดชายแดนใต้แต่มันก็ไม่เป็นผลนั่นก็คือสถานการณ์ต่างๆพูดคุยกันด้วยดีมันหาทางออกร่วมกันได้แน่นอนแต่มันมีเจ้าหน้าที่ที่ลงไปรับผิดชอบใน3จังหวัดชายแดนใต้เขาพยายามให้เรื่องนี้มันดำรงอยู่เพราะ 1. เขาสามารถสร้างเครือข่ายได้ 2. เขาสามารถที่จะโกยเงินจากเงินงบประมาณแล้วทำไมถึงได้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปีปีนึงเป็นแสนล้านแสนล้านก็ถ้ามีสถานการณ์เงินมันก็มาถ้าสถานการณ์มันงบสงบเงียบทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหายไปเครือข่ายลูกน้องก็ไม่มีเงินทองก็ไม่มีแล้วเจ้าหน้าที่รัฐอยากให้บ้านเมืองสงบหรือเปล่าหรืออยากให้เงินทองไหลมาเทมาเหมือนเดิมเพราะคนที่เดือดร้อนไม่ใช่คนที่ได้รับเงินพวกนี้มันคือข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยไอ้คนตัวใหญ่ตัวโตน่ะอยากให้สถานการณ์ดำรงอยู่อย่างนี้ใช่หรือไม่และเหตุการณ์ล่าสุดประชาชนที่เขาได้รับความผลกระทบแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเขาก็กลับมายื่นฟ้องใหม่อีกครั้งนึงก็มีสภาทนายความสิทธิมนุษยชนก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วเรื่องราวต่างๆศาลก็รับฟ้องมารื้อฟื้นคดีขึ้นมาอีกครั้งนึงก็ใครที่เป็นประชาชนธรรมดาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้คนที่เริ่มจะโดนจับเริ่มโดนหมายจับศาลได้มีคำสั่งให้ผู้ต้องหาขึ้นศาลแต่เหลืออยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นระดับผู้บังคับบัญชาภาค4คือพลเอกพิสารเขาได้ใช้สิทธิ์การเป็นส.ส.เป็นส.ส.พรรคอะไรรู้ไหมครับก็พรรคเพื่อไทยนั่นแหละไม่ต้องไปตามคำสั่งของศาลก็ทวงเวลาหน่วงเวลาไปแบบนี้แล้วเมื่อถ้าครบวันที่25ตุลาคมคดีนี้ก็จะหมดอายุความซึ่งคดีที่ประชาชนฟ้องเองไม่ใช่อัยการฟ้องเมื่อขึ้นศาลแล้วเนี่ยมันก็ไม่หยุดการนับอายุความมันก็แปลกนะมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงวันที่25ตุลาคมก็แค่หายหน้าหายตาไปตรงไหนถามคนในพรรคเพื่อไทยผมก็ไม่รู้นะผมพยายามติดต่อท่านแต่ท่านเป็นคนที่ดีมีความรับผิดชอบคนในพรรคเพื่อไทยทั้งภูมิธรรมอะไรพวกนี้ก็พูดแบบนี้แล้วจะให้เรื่องราวแบบนี้มันดำเนินต่อไปแล้วพอหมดอายุความก็บอกว่าพวกผมบริสุทธิ์เหมือนจักรภพเพ็ญแขพวกผมบริสุทธิ์มึงหนีคดีจนหมดอายุความไม่ได้มาพิสูจน์ความจริงอะไรเลยแล้วจะเอาความภาคภูมิใจจากไหนมาว่าพรรคเพื่อไทยทุกคนนี่รวมทั้งพ่อของคุณอุ๊งอิ๊งก็หนีคดีจนหมดอายุความไปบ้างมารับโทษก็ไม่เคยได้รับโทษอย่างจริงๆบ้างแล้วแบบนี้สังคมไทยจะยอมรับคนแบบนี้ให้มาบริหารประเทศดูแลประเทศได้ยังไงหากคุณเห็นว่าการเรียนรู้เรื่องราวในอดีตและการรู้ความจริงรวมถึงการเผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้เป็นประโยชน์กับพวกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนห้อยลังสตูดิโอ
แล้วชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 น.เป็นต้นไปแล้วถ้าผ่านมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแวะร้านกาแฟนี้เลยนะครับบาบิลูนเพื่อให้เรามีแรงจูงใจในการนำเสนอเรื่องราวที่ดีๆเป็นสาระแล้วก็มีประโยชน์ต่อพวกท่านและหากอยากมีคำถามอะไรก็เขียนลงมาได้ในคอมเมนต์สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่อดทนฟังจนจบและหวังว่าเรื่องราวของคดีตากใบทั้งอดีตและปัจจุบันจะทำให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเข้าใจถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบันเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำสองแบบนี้ในอนาคตอีกครั้งขอให้ทุกคนมีวันที่ดีและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสลัดเน่า